พาไปดูมิติใหม่ของการขี่ควายครับผมไม่รู้ว่าพ่อใหญ่แกทรงตัวได้ยังไงนะฮะแล้วต้องชำนาญขนาดไหนมิติใหม่ของการขี่ควายเนี่ยมันใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวไปชมฮะหยุดเด้แต่ละหมื่นแต่ละเว้นนี่โอ้ยผุ่มเท่เวลานี่ขี่ควายแบบใหม่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้นะฮะคือพ่อใหญ่แกไม่นั่งขี่แล้วมันธรรมดาเกินไปฮะยืนบังคับควายแล้วก็เดินไปเลยสุดยอดจริงๆคือไม่รู้ว่าอากาศมันร้อนจนหลังควายเนี่ยมันร้อนหรือเปล่าทำให้พ่อใหญ่เนี่ยนั่งไม่ได้หรือว่าแกนั่งจนเมื่อยขาแล้วก็เลือกที่จะยืนหรืออยากจะโชว์ทักษะที่อยู่กับควายมานานนะฮะก็เลยเดินบนหลังควายนะฮะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะฮะโหคนดูเป็นหลักล้านนะฮะเข้ามาคอมเมนต์แบบเฮ้ยๆนายฮ้อยสิงห์บ่นั่นเจ้าคือเก่งโพดพ่อใหญ่รู้ตัวสิบอกว่าเจ้าของกำลังดังเออนี่โอ้โหพ่อใหญ่ยืนขี่ควายโอ้โหขี่ควายยังไงให้โลกจำหนักเท่าเดิมไหมก่อนเอออย่าว่าแต่คนเกร็งเนี่ยนะควายก็เกร็งนะควายก็ต้องเกร็ง